SCG น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนพร้อมชักชวนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์น้ำจากภูผาสู่มหานาทีการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ต้นน้ำเป็นการนำศาสตร์พระราชามาสืบสานเพื่อก่อกำเนิดความชุ่มชื้นบนภูผาพลิกฟื้นผืนป่าโดยไม่ต้องปลูกสร้างความเข้มแข็งด้วยสองมือของชุมชนและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อมีน้ำก็ต่อยอดด้วยการสร้างสระพวงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีแต่ก่อนบ้านเฮามันแห้งๆนะครับเนาะแต่ตอนนี้เขาทำพื้นฟูป่าขึ้นมาแปลงฝายชะลอน้ำพอป่าพื้นขึ้นมาเขาก็สร้างสระพวงขึ้นมาครับมีน้ำชุ่มชื้นขึ้นมาเนาะชาวบ้านก็มีรายได้กันบ้านเขาก็อยู่ดีกินดีกันเนาะทำรายได้ขึ้นครับเกษตรกรเขา400,000-500,000ต่อครอบครัวครับมียอดสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ตอนนี้ได้เพิ่มขึ้นมาเป็น20 ล้านแล้วก็สร้างรายได้สร้างความสุขนะครับหมู่บ้านเฮาเนาะในพื้นที่กลางน้ำระบบแก้มลิงเป็นอีกหนึ่งศาสตร์พระราชาที่นำมาใช้กักเก็บน้ำและแบ่งสรรปันส่วนให้มีน้ำใช้ในการทำเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงที่ปลายน้ำนวัตกรรมบ้านปลาถูกนำไปวางในท้องทะเลชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ช่วยคืนสมดุลระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและคืนรอยยิ้มให้ประมงพื้นบ้านอีกครั้งการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยมันทำให้สร้างทุกคนได้มีจิตสำนึกในการดูแลบ้านเกิดและรักทรัพยากรในสิ่งที่เราทำและเราสร้างอยู่ทุกวันนี้ครับสิ่งที่เราได้กลับคืนมาในทุกวันเนี่ยคือทรัพยากรที่มีความอุดมสมบูรณ์ทำให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยได้เข้ามามีที่อาศัยและไม่มีหมดและยั่งยืนต่อไปเรื่อยๆครับจากความมุ่งมั่นและตั้งใจกว่า10 ปีที่ SCG ร่วมกับชุมชนบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำจากภูผาสู่มหานาทีส่งผลให้ชุมชนสามารถจัดการน้ำในพื้นที่ตัวเองได้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนรักน้ำจากภูผาสู่มหานาที